ดังๆได้ค่ะผมก็จะได้ครับขึ้นเต้าปีนี้ได้สองเรื่องใช่ไหมเอาเลยเนาะค่ะพี่ถามเกี่ยวกับที่หนูไปไลฟ์โสดกับพี่โตโน่กินชาบูคือว่างเหรอคะหรือไงเอ่ยล่ะไม่ได้เอาแบวๆก่อนไงแม่อะยังไงเล่าให้ฟังก็ว่างคือวันนั้นแบบเป็นวันที่ว่างตรงกันพอดีอะไรเงี้ยก็ไปทานข้าวปกติค่ะแต่ว่ากินแล้วต้องไลฟ์โสดด้วยหรือว่ายังไงอารมณ์ไหนก็คือคุยกันว่าเอ้ยร้านเนี้ยเป็นร้านที่อร่อยแล้วก็แบบเอ้ยอยากให้คนรู้จักร้านเขาจังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เข้าไปทานปกติเลยอะค่ะใช่ค่ะจริงๆใครเป็นคนอยากมาคะใครเป็นคนอยากไปเพราะว่าปกติไม่ไปที่โน่โอ้ไลฟ์สดกินด้วยไลฟ์สดด้วยก็ไม่รู้ว่าใครเริ่มคิดแต่ว่าก็คุยกันแล้วก็เออไลฟ์ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พูดกันไปค่ะปิ้งย่างปิ้งย่างหวานนะน้ำจิ้มหวานเด็ดไหมคะไม่ค่ะก็อร่อยปกติมีคนเข้ามาถามที่พี่โน่บอกเป็นแฟนพี่อายไหมอะไรเงี้ยค่ะตรงคอมเมนต์ตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นยังไงที่มาที่ไปยังไงแล้วเราตอบว่าไงบ้างเอ่ยตอนนั้นอ๋อว่าแซวไหมคะก็คนก็แซวค่ะแต่ว่าก็จำไม่ได้ว่าวันนั้นตอบไปว่าอะไรค่ะแต่ก็ตอบประมาณว่าก็ไม่อายแบบอายทำไมอะไรเงี้ยมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องอายอะไรเงี้ยค่ะช่วงนี้ให้กำลังใจพี่โน่เยอะไหมคะเพราะว่ามันก็จะมีข่าวเยอะอะไรเงี้ยถามคือทำไมคะถึงเรื่องที่ว่าพี่โน่ท่านโดนวิจารณ์หนักกันไปว่ายน้ำนี่แหละเป็นห่วงไหมก็เป็นห่วงตรงปกติค่ะแล้วก็ให้กำลังใจค่ะคือช่วงก่อนหน้านี้ก็มีแบบไปเข้าโรงพยาบาลมาอะไรเงี้ยแล้วพอจะว่ายจริงๆอ่ะน้องนิชายังไงบ้างเลยก็คือจริงๆล่าสุดเขาเพิ่งไปทดสอบร่างกายมาทุกอย่างก็ผ่านตามเกณฑ์หมดแล้วก็คุณหมอก็อนุญาตแล้วเพราะว่าร่างกายแข็งแรงเต็มที่แล้วอะไรเงี้ยก็สบายใจที่จริงดราม่ที่มันเกิดขึ้นเขามีกังวลใจอะไรก็มีนะคะแบบแต่ว่าเราก็ให้กำลังใจกันไปค่ะก็เขาดูเครียดไหมคะดูเครียดไหมจริงๆแรกๆก็มีเครียดค่ะแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วเราก็กลับมาโฟกัสในสิ่งที่เรากำลังจะทำกำลังจะช่วยเหลือมากกว่าจริงๆกับคอมเมนต์ที่แบบว่าเหมือนพี่โน่เป็นตัวถ่วงทั้งคนทั้งมุ่งมั่นไปด้วยที่สุดในการนี้คือสำหรับหนูอ่ะหนูรู้สึกว่าอย่างที่หนูเคยพูดตลอดเลยว่าเราห้ามความคิดใครไม่ได้อยู่แล้วว่าเขาจะคิดยังไงจะเขียนยังไงจะทำอะไรอันนั้นก็เป็นส่วนของเขาแต่ในส่วนของเราเราก็โฟกัสในสิ่งที่เราทำแล้วเราก็รู้ว่ากระบวนการขั้นตอนทีมงานของเรามันเป็นยังไงบ้างเราก็รู้ในส่วนของเราเลยอะค่ะมันก็ค่ะคือคนจะแบบว่าเออน้องนิชาเคยท้วงติงให้พี่โน่แบบว่าอย่าไหว้เลยไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นห่วงดีกว่าค่ะแต่ว่าถามว่าท้วงติงไหมเนี่ยคือด้วยความที่เรารับรู้การทำงานของโปรเจกต์มาตั้งแต่แรกอะค่ะเราก็เลยรู้ว่าอ๋อมันเป็นไปได้นะตอนนี้หน้าตอนช่วงหน้าน้ำเป็นแบบไหนแล้วตอนนั้นจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็ทั้งทีมทุกฝ่ายเวลาประชุมกันเราก็จะได้รับรู้ตลอดว่าเป็นยังไงบ้างเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นเราก็สามารถช่วยโรงพยาบาลทั้งสองโรงพยาบาลได้มีอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนตัวนิชาเองนิชาก็รู้สึกว่าชีวิตคนนะคะถ้าเขาไม่มีเครื่องมือรักษาชีวิตคนมันรอไม่ได้อะค่ะถ้าเกิดว่าเขาเป็นอะไรขึ้นมาฉุกเฉินแล้วว่าเขาไม่มีเครื่องมือตรงนั้นเราลองคิดว่าถ้าเป็นครอบครัวของเราเราก็คงอยากจะช่วยตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะเราให้กำลังใจสักความโง่ยังไงบ้างจริงๆนะเพราะว่าค่อนข้างหนักตอนนี้กระแสในโซเชียลก็จริงๆซัพพอร์ตยังไงบ้างก็กลับมาโฟกัสค่ะกับสิ่งที่เรากำลังจะทำเพราะว่าคนที่เขารออยู่เขาลำบากจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราก็กลับมาโฟกัสสิ่งที่เรากำลังจะช่วยทั้งสองโรงพยาบาลทั้งฝั่งลาวแล้วก็ฝั่งไทยด้วยในที่เขามาปรึกษาเราเขามีโปรเจกต์อื่นนอกจากว่ายน้ำแบบว่าแล้วเขามองว่าทำไมถึงไม่ไปทัวร์คอนเสิร์ตตามที่พี่โน่และคอนเสิร์ตนะช่วยน้ำท่วมปกติพี่โน่ก็จะช่วยอยู่แล้วในทุกๆปีนะคะแล้วก็ส่วนคอนเสิร์ตก็เพิ่งจัดไปค่ะแต่แบบหลายๆคนอาจจะไม่ได้รับรู้ไม่ทราบอะไรเงี้ยเขาก็เพิ่งจัดไปแล้วก็ได้นำเงินไปบริจาคเหมือนกันแล้วอะไรนะคะอันนี้ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของเขาแล้วก็มีเก็บรักด้วยที่
ที่ให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมตามโรงเรียนอะไรอย่างนี้อยู่แล้วด้วยค่ะส่วนตัวนิชาเชื่อว่าปลอดภัยแน่นอนค่อนข้างไว้ใจทีมมากอย่างที่นิชาบอกคราวที่แล้วอะค่ะเพราะว่าเรารู้ว่าเขาประชุมกันยังไงคือเขาไม่ได้อยู่ดีๆก็จะว่ายขึ้นมาอะไรนะคะคือทีมทุกฝ่ายเขาค่อนข้างจะรัดกุมพอสมควรแล้วก็วางแผนให้ปลอดภัยที่สุดสำหรับทุกคนอยู่แล้วเพราะว่าก็คุยกันตั้งแต่เริ่มโปรเจกต์แล้วค่ะว่าก็ถ้ามันเป็นไปไม่ได้ก็ไม่ทำคือเราจะไม่เสี่ยงอันตรายที่มันมากจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็คุยกันมาตลอดเพราะว่าถ้าเกิดในวันนั้นน้ำเสร็จน้ำดันแรงขึ้นน้ำดันแรงขึ้นมาอย่างเงี้ยต้องเลื่อนไหมต้องเลื่อนหรือหยุดไปเลยหยุดก่อนหรือว่าเช็คไปแล้วว่าคือถ้ามันไม่ได้ค่ะตกใจเลยคือตอนนี้ถ้าเป็นตามสภาพอากาศที่เช็คแล้วอ่ะมันสามารถเกิดขึ้นได้แต่ว่าถ้าแบบอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วตอนนั้นมันโหดจริงๆอะไรเงี้ยเราหยุดอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้ใครต้องมาเป็นอะไรกับโปรเจกต์นี้เพราะเราตั้งใจที่จะทำให้คนอื่นเราไม่ได้อยากให้มันเกิดเรื่องไม่ดีไม่ทำดีกว่าไม่ฝืนแน่นอนไม่ฝืนค่ะไม่ฝืนเราไม่ได้แบบอยากช่วยคนจนพวกเราเสี่ยงกันเราก็ไม่ได้เป็นแบบในส่วนร่างกายของที่เจอล่าสุดมันเป็นยังไงบ้างร่างกายของแข็งแรงดีแข็งแรงดีค่ะเพิ่งไปทดสอบร่างกายมาก็แข็งแรงดีทุกอย่างแล้วกำลังแสดงว่ากำลังใจดีจากนิชาก็จากทุกๆคนด้วยจากแบบทุกคนที่ช่วยบริจาคมาด้วยค่ะคือแบบมีค่ามากๆแล้วเราจะไปรำดินโขงด้วยใช่ค่ะตอนนี้เตรียมตัวยังไงบ้างครับก็ยังไม่ได้ซ้อมคนหมู่งานยุ่งเลยก็ค่ะแต่ว่าไปซ้อมที่นครพนมทำย้อนนิดนึงสิจริงนิชาได้เห็นพวกคอมเมนต์ต่างๆที่เขาบอกวิจารณ์พี่โน่ก็เห็นบ้างแต่ว่าตัวนิชาเองไม่ได้เข้าไปอ่านเยอะขนาดนั้นนะคะแล้วจริงๆพี่เขาเสพไหมหรือว่าพี่ก็จัดการกับคอมเมนต์ด้านลบเองจริงๆก็ดูนะคะแบบทางทีมก็ช่วยกันดูว่าแบบคนไม่เข้าใจตรงไหนหรือว่าอะไรบ้างอะไรแต่สุดท้ายเราห้ามความคิดใครไม่ได้จริงๆอะค่ะเราไปบอกให้เขาแบบหยุดคิดนะอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ก็เป็นอย่างนี้ขอโทษนะครับมีไม่ใช่พี่โน่คนเดียวคือมีทั้งทีมงานช่วยซัพพอร์ตให้กิจกรรมนี้ใช่ค่ะคือจริงๆมันก็ตั้งแต่คราวที่แล้วที่ว่ายน้ำหรือไม่ว่าจะเป็นโครงการไหนของพี่โน่มีทีมที่เขามาช่วยกันให้กับสังคมมาร่วมด้วยเหมือนกันอย่างที่แบบคือโครงการนี้ชื่อหนึ่งคนว่ายหลายคนให้ก็คือหลายคนเขามาร่วมให้ในสิ่งที่เขาอยากจะให้กับสังคมอะไรนะคะก็มีหลายทีมค่ะมันไม่ใช่แค่เกิดขึ้นมาได้แค่เป็นพอพี่โน่คนเดียวมันมีทุกทีมช่วยกันพอมีทีมจากเดียวพี่โน่ก็พอหรือเปล่าหรือพอไม่นะคะคือมีเครียดบ้างมีกังวลบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วอย่างที่บอกว่าเราก็กลับมาโฟกัสว่าเรากำลังช่วยเหลือใครอยู่ทำอะไรอยู่แต่ในมุมใช่ในมุมหนึ่งแหละก็มองว่าความเกิดดราม่ายอดบริจาคใครที่ไม่ว่ายน้ำก็ขึ้นหมู่เนี้ยเราปลื้มใจใครมาทุกคนที่หมู่นั้นเริ่มเห็นความสำคัญของการจริงๆก็ขอบคุณมากๆค่ะเพราะว่าเป้าหมายของเราคือเราไม่ได้รับยอดบริจาคแล้วเราชื่นใจกับตัวเราเองคือเราดีใจกับทั้งสองโรงพยาบาลมากกว่าที่เขาได้รับน้ำใจความช่วยเหลือจากทุกคนในสังคมที่ช่วยบริจาคมาตอนนี้ส่วนตัวหนูเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหมยังไม่รับตอนนี้จะไปขอจะอะไรอย่างนี้ไม่เคยว่าแบบขอพี่โน่ปลอดภัยอะไรเงี้ยหรือไม่ไหวพี่อ๋อคือจริงๆเป็นการรำบูชาองค์พญานาคอะค่ะเราก็เขาเรียกว่าอะไรเคารพบูชาอยู่แล้วอะไรนะคะใช่ขอให้ปลอดภัยใช่ขอให้ทุกอย่างราบรื่นแล้วก็ส่วนตัวหนูเองด้วยหนูก็อยากรำบูชาองค์พญานาคอยู่แล้วด้วยเพราะว่าเราก็ไหว้พญานาคเป็นประจำอยู่แล้วเป็นครั้งแรกเลยไหมคะที่จะไปครั้งนี้คือรำครั้งแรกรำครั้งแรกค่ะในชีวิตเลยใช่ตื่นเต้นมากค่ะแต่ก็จะตั้งใจเพราะว่าอยากรำบูชาองค์พญานาคจริงพี่ชายอยากบอกอะไรกับหลายคนที่ยังไม่เข้าใจพี่โน่อยากจะแบบอธิบายพูดให้เขาในบ้านหนูไม่รู้ว่าต้องอธิบายอะไรบ้างนะคะเพราะว่าตัวหนูเองอาจจะไม่ได้อ่านทั้งหมดแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะก็คือการใส่ที่ต้องใส่ถ้าถามมาเราก็จะต้องตอบไปใช่คือหนูเข้าใจว่าหลายๆอย่างมันตั้งคำถามได้เข้าใจความห่วงใยใช่เข้าใจที่
หลายๆคนพิมพ์มาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางทีเราหนูเองนะตอนนี้หนูก็อาจจะไม่ได้อธิบายได้ทุกเรื่องที่ทุกคนสงสัยแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่ที่เป็นกำลังใจร่วมบริจาคเข้ามาค่ะที่เป็นห่วงเราก็ค่ะก็งานนั้นแต่ว่าก็นั่นแหละค่ะขอบคุณจะไปไหว้วันไหนจะไปไหว้วันไหนค่ะจะไปไหว้วันที่22ตุลาค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทีมแล้วก็ร่วมบริจาคกันมาได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตอบดีแล้วลูกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะท่านน้ำมันเสียไม่ดีไม่ดี